ปให้ฉันนั้นรำพึงถึงเธอทุกวันอยากให้เธอรู้ฉันเฝ้าดูอยู่เสมอก็แอบไปเพ้อไม่เคยบอกเธอสักคำจะบอกดีไหมไม่กล้าผิดหวังทำเหมือนไม่เคยรักให้ปวดใจแค่เพียงเสียวใจอาจดูไม่พอแค่คิดนั้นบอกไม่ปากยังคงไม่ตรงกับใจแล้วเมื่อไรเธอจะรู้ใจจะบอกว่ารักแต่มันต้องห้ามให้อยู่รักทำไมฉันรักก็คิดถึงคุณหนึ่งเหลือเกินค่ะโอ้โหทูลหัวของแม่พิมพ์พอแล้วเอาหนึ่งมานี่มาสวัสดีคุณอาสุดกับคุณอาทิตย์ลูกสวัสดีครับคุณอาสุดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ลูกขอบคุณครับแล้วนี่คุณอาศรีสุขเป็นน้องสาวของคุณอาสุดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะนั่นหนึ่งจำน้องสาวสองคนนี้ได้ไหมลูกจำได้สิครับทำไมผมจะจำไม่ได้นี่ตันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานตันนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งแล้วคุณหนึ่งจำหนูสองแสนลูกสาวของอาได้หรือเปล่าเอ่ยนี่สองแล้วเนี่ยพี่หนึ่งจำไม่ได้เลยอ่ะเวลาผ่านไป13 ปีขอบคุณที่มากจริงขอบคุณที่ลูกขอบคุณพี่ขอบคุณพี่หนึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมกลับมาเมืองไทยคราวนี้จะมีน้องสาวที่สวยกว่าผู้หญิงฝรั่งเศสถึง2 คนด้วยกันเลยนะครับสละเวลาไปดูหน่อยนะคะเพราะวันนี้ปุ้มมีหลายอย่างต้องทำค่ะทั้งรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าสนามหน้าบ้านปุ้มไม่ว่างมากขนาดนั้นหรอกค่ะโอ้ที่เราเห็นต้นไม้หน้าบ้านสำคัญกว่าไอ้เจ้าหนีอีกเหรอนี่ไทยหนึ่งไม่ได้ยินเข้านะมีหวังระฆังยกหนึ่งดังขึ้นแน่ๆอย่างเงี้ยเรื่องอะไรปุ้มต้องไปทะเลาะกับคุณอนุวัฒน์คะปุ้มโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆจะได้เที่ยวไปทะเลาะกับใครต่อใครก็ขอให้มันจริงเถอะแล้วพี่จะคอยดูนะว่าถ้าเรา2 คนเจอหน้ากันเมื่อไหร่ใครจะเป็นคนวางมวยก่อนคนแรกเสียใจด้วยนะคะเพราะปุ้มไม่มีทางที่จะเจอคุณอนุวัฒน์เป็นอันขาดถ้าเขาเข้ามาทางประตูปุ้มก็จะหนีออกไปทางหน้าต่างถ้าเขาเข้ามาทางหลังคาปุ้มก็จะมุดหนีไปทางใต้ดินต่อให้ชาตินี้หรือชาติหน้าปุ้มก็ไม่มีวันที่จะเจอกับเขาแล้วพี่จะคอยดูนะว่าเราจะหนีหน้าในหนึ่งไปได้นานจะแค่ไหนหากเพียงได้รู้ว่าเธอเ
ธอมีใจให้ฉันแค่เสี้ยวเท่านั้นฉันคงไม่ทำปันปึงที่ทำปากแข็งแต่ใจคิดถึงอย่าปล่อยให้ฉันนั้นคุณพ่อซ่อมเพชรดาใหม่ครับพ่อให้ช่างมาซ่อมก่อนจะเดินทางไปหาเลยเป็นไงชอบไหมต้องชอบอยู่แล้วแหละครับไม่ว่าเพชรดาจะเปลี่ยนไปยังไงผมก็ยังรู้สึกเป็นบ้านของพี่ดีผมถูกใจทั้งนั้นแหละครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเวลาผ่านไปแค่13ปีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเปลี่ยนไปมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออาคารบ้านเรือนดูสวยขึ้นมากเลยครับรวมทั้งผู้หญิงไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมคงจะเสียใจแย่ถ้าเอาแม่มาเป็นสะพายคุณพ่อคิดแบบนี้นี่เองนะถึงชมหนูแป้งกับหนูสองไม่ขาดปากแถมไปชมต่อหน้าคุณอาทั้งสองระวังนะเขาจะคิดว่าเราเนี่ยแจกขนมฉีบลูกสาวเขาโธ่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับผมไม่มีทางคิดกับสองคนนั้นไปมากกว่าน้องสาวหรอกครับคุณพ่อพี่เนี่ยทั้งเท่คุณสมาร์ทเลยนะคะแม่คิ้วก็เข้มตาก็คมตอนที่หนูยิ้มนะคะคุณแม่ล้อหล่อโอ้ยใช่เลยลูกโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนที่หนูเขาส่งยิ้มให้หนูสองของแม่เนี่ยแม่แอบเห็นนะลูกนะว่าคุณหนูเนี่ยจะทั้งเพ่งทั้งเพชรหนูสองของแม่นะแล้วก็แถมยังชมหนูซะอีกว่าสวยกับผู้หญิงฝรั่งเศสคู่คุณแม่เนี่ยหน้าบานหุบไม่ลงเลยล่ะลูกแต่ว่าคุณแม่ค่ะพี่หนึ่งเนี่ยเขาชมสองแล้วก็ชมยายแป้นด้วยนะคะคุณแม่อู้ยยายแป้นเนี่ยเขาชมไปเพราะมารยาทเท่านั้นเองนะลูกกลัวยายแป้นจะเสียใจถ้าเผื่อว่าชมหนูสองของแม่คนเดียวไงคุณแม่คิดแบบนั้นเหรอคะคุณแม่อาบร้อนๆมาก่อนนะคะแค่นี้ทำไมจะดูไม่ออกคะวันนี้หนูสองของคุณแม่เนี่ยสวยที่สุดในโลกไม่มีอะไรสามารถมาดึงสายตาคุณหนึ่งไปจากหนูสองของแม่ได้เลยล่ะจ้ะสองก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะคุณแม่รู้ตัวนี่คอยดูนะคะสองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดในสายตาของพี่หนึ่งให้ได้ไม่ว่าวันนี้แล้วก็วันไหนแน่นอนจ้ะเพื่อนคนอื่นมากันหรือยังจ๊ะมากันเกือบครบแล้วจ้ะนายเข้าไปนั่งข้างในเกือบหมดแล้วล่ะนี่ปุ้มฉันจะแนะนำให้รู้จักกับพี่ประสงค์พี่ประสงค์เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลที่พ่อฉันทำงานอยู่แล้วก็เป็นแฟนเราเองสวัสดีค่ะคุณประสงค์สวัสดีครับเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่านะปุ้มเพื่อนๆรออยู่ไปจ้ะสูตรสีดำอ่ะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคุณอิสราหล่อหล่ออ่ะเขาเป็นใครอ่ะเธอรู้จักหรือเปล่านี่เธอไปอยู่ชายแดนเหมือนยังไงเนี่ยถึงได้รู้จักคุณอนวัฒน์พัชรพจน์มากนี่สปุ้มเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรกับใจนะอ๋อคุณอนวัฒน์ที่เพิ่งจบจากฝรั่งเศสใช่ไหมอ่ะนี่ฉันเริ่มคุ้นแล้วแหละตัวจริงอ่ะหล่อคุณในหนังสือพี่อีกนะเนี่ยโอ้ยฉันก็เป็นน้องแป้งหมดแล้วอ่ะเผื่อคุณอนุวัฒน์จะขอฉันเต้นรำบ้างเฮ้ยในน้อยหน่อยจ้ะก่อนที่เขาจะเห็นเธอก็ต้องเห็นฉันก่อนฉันไม่น้อยหน้าคุณหรอกฉ
เอาของฉันอย่างจ้าแต่ฉันเพิ่งนึกได้นะว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมแบบเรียนในการสอนหนีในวันพรุ่งนี้เลยอ่ะฉันขอตัวก่อนนะจะกลับได้ยังไงปุ้งอ่ะยังจะมาอีกนะยังต่อยหน่อยสิไม่ได้หรอกฉันเพิ่งเริ่มทำงานอ่ะถ้าฉันสอนไม่ดีเขาต้องไล่ฉันออกแน่ๆเลยอ่ะเราค่อยนัดกันทีหลังได้นะไม่เอาว่าฉันหมอดูสิปุ้งจะกลับแล้วอยู่ก่อนสิปุ้งฉันไม่เอาไม่ได้กลับสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านครับในค่ำคืนนี้สโมสรของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านครับเอาละครับน่านะฉันขอร้องล่ะฉันขอตัวกลับด้วยสมกับที่ค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษอ้าวปุ้งจะไปไหนล่ะ